จอขโมยครับขโมยกลางสายฝนเลยอ้าย อันนี้ไม่ใช่ฝนโปรยนะฝนตกเลยอ่ะบางช่วงบางตอนของชีวิตเราจะต้องผ่านอุปสรรคไปให้ได้วันนี้เอาล้อจิ๋วๆเสียงกระดิ่งทำงานเองเพราะว่ากระเด้งกระดอนเป้าหมายโพชาร์แรมระดับน้ำในคลองชลประทานที่ส่งบรรยากาศข้างทางเป็นไงฟินเวอร์ตอนนี้เราก็อยู่กันแยกคลองที่จะไปตรงนี้ก็จะไปวัดขนอนหนังใหญ่ถ้าเกิดทางนี้ก็จะไปโพธารามต่อเรียบแม่น้ำส่วนเราสองคนจะไปทางไหนดีเนาะข้างหลังเราก็คือบ้านเราต้องเดินหน้าต่อใช่ไหมกับบ้านโอเคหน้าเราก็เป็นสะพานโพธารามแล้วนะครับฮัลโหลโพธารามเดี๋ยวรอใต้สะพานเลี้ยวซ้ายไปโพธารามต่อยืมลูกมายืมลูกมาตอนนี้ฝนลงนิดหน่อยนะครับเบาๆกำลังสบายไปต่อฝนลงซะแล้วสะพานโพธารามเราจะปั่นเรียบแม่น้ำไปกลับบ้านโป่งนะครับผมอีก15กิโลถึงบ้านนี่ก็ทำโพธาราม126วันนี้วันพระนะครับปั่นไปเราก็จะได้ยินเราจะผ่านหลายวัดนะครับริมแม่น้ำเราก็จะได้ยินเสียงพระสวดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆรู้สึกมีสติขึ้นมาทันทีเลยรู้สึกสงบสุขเส้นทางก็วันนี้ชุ่มชื่นโอ้เฮ้ยเก็บก่อนแล้วนี่เรามาเจอลูกจันครับลูกจันนี่ลูกจันหายากแล้วเดี๋ยวนี้โดนโคตรหมดต้องอยู่ในวัดอย่างเดียวกินได้นี่หล่นในสายนี่ได้เลยเก็บลูกจันก่อนเก็บลูกจันหน่อยนี่ได้มาเยอะเลยลูกจันทำน้ำกะทิกินดิโอเคพูดได้เลยได้ทำหรือเปล่าอันนี้จะพามาดูว่าน้ำขึ้นสูงขนาดไหนนะอันนี้น่าจะขึ้นมาจากพื้นที่เขาทำไว้เป็นลานอเนกประสงค์ริมแม่น้ำนี่ขึ้นมาประมาณสักฟุตหนึ่งได้ลูกจันแล้วใส่จะได้ไว้คว้างหมาแล้วAuto resume หมาเต็มเลยไปห้ามกลัวไม่กัดตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยโอเคนู่นไงหมาเอ้ยไก่เห็นไก่เป็นหมาแล้วต้องไปต้องไปต่อไปตอนนี้ต้องไปแล้วกัดดีมากเลยแดดชกมากเลยตอนนี้แดดยังไม่ได้โอ้ยทำไม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 นี่ตรงนี้เขาเผาข้าวหลามขายส่งนะครับเยอะเลยนี่ขอซื้อสักลำนี่ดีเลยข้าวหลามเยอะเลยอยากได้เปล่าชาวบ้านแซวจักรยานไม่รู้ว่าแซวว่าทุเรศหรือว่าหรือว่าดูดีนะอ๋อเขาบอกว่าแจ๋วว่ะแจ๋วนี่คือดีดี
ตอนนี้เราก็ถึงสะพานสร้อยฟ้าแล้วนะครับโอ้สะพานสร้อยฟ้าแล้ววัดสร้อยฟ้าก็ติดกับวัดขนอนเป้าหมายเราคือสะพานวัดม่วงนะรอเวลารอไปเลี้ยวแล้วโยนี่อันนี้สาระเก่าคลาสสิกครับมีผู้เฝ้าสาระ2ตัวตรงนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับผมของถนนเรียบแม่น้ำแม่กลองนะครับนี่ครับช่วงกว้างมากช่วงโค้งอันนี้เป็นสวนมะพร้าวยักษ์เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูแถวนี้มันหายากแล้วอ่ะมันต้องในป่าเดียวเลยเดินเนี่ยเดินต้นเถาวัลย์เห็นไหมฮะนี่พูดนี่จากข้างล่างเป็นแม่น้ำน้ำขึ้นมาถึงตลิ่งนี่เลยเลื้อยขึ้นมาปุ๊บเลื้อยแล้วก็มาแตกแขนงอยู่ช่วงนี้ว้าวตรงนี้เตรียมทำร้านอาหารน้ำขึ้นเลยเห็นไหมน้ำเต็มเลยถึงนี่แล้วตรงนี้น้ำฝนแรงฝนตกแล้วมันตกแรงแล้วเราก็จะถึงเป้าหมายแล้วสะพานข้ามของเราฝนตกขาวไปหมดเลยอากาศนี้เนาะนอนอยู่บ้านสบายตอนนี้ฝนตกเริ่มหนักขึ้นละสภาพความหล่อหายหมดเลยความหล่อหายไปอ่ะเดี๋ยวดูคู่ปั่นผมสู้ไหมสู้ไม่สู้มองไม่เห็นทางแล้วแว่นตาลายโอ้แว่นลุยต่อะอะไรวะเนี่ยเย้ตอนนี้เราถึงหัวหินแล้วเอ้ยไม่ใช่วัดหัวหินแล้วถึงสะพานวัดม่วงแล้วเลี้ยวซ้ายไปมันอาจจะเป็นสะพานรักของใครหลายคนก็ได้ยิ๊กกี้โน่นครับฝั่งโน้นครับขวามือเราเจดีย์ของชาวมอญเนาะเดี๋ยวพาไปดูโบสถ์เก่าโน่นน้ำเต็มหมดเลยฝั่งนี้โน่นสะพานวัดมะขามนะครับน้ำไหลแรงมากน่ากลัวมากน้ำวนด้วยเดี๋ยวพาไปดูโบสถ์อันนี้ฉันไม่เคยดูเหมือนกันเนี่ยวัดม่วงครับวัดม่วงเลี้ยวขวาครับผมนี่โบสถ์ซ้ายมือแล้วนี่โบสถ์เก่ามากนี่เป็นสถานที่ที่แบบเรียกว่าอันซีนของราชบุรีเลยเนี่ยแล้วก็ตรงนู้นครับแล้วก็จะมีต้นโพขึ้นเกินกินสถูปเจดีย์เลยนี่ตรงนี้เดี๋ยวพาวนไปหน่อยพาวนไปนิดนึงนี่เห็นไหมนอกจากที่ค่ายบางกุ้งสมุทรสงครามแล้วที่นี่ก็มีแต่ว่าที่นี่ไม่มีคนมาเที่ยวเรียกว่าอันซีนเลยเนี่ยอันซีเลยต้นโพบริเวณวัดม่วงนะครับผมตอนเย็นก็มีนัดใหญ่นะเย็นวันอาทิตย์นัดใหญ่มากนี่เป็นบ้านชาวมอญเก่านะนี่เป็นชุมชนชาวมอญเพื่อนผมก็เป็นมอญหลายคนโอ้ลำดับต่อไปวัดมะขามเย้วัดมะขามแล้วครับต้องมาเจอสถูปที่ตั้งพระไหว้ได้นี่ศาลารอรถคลาสสิกสุดๆเราเลี้ยวขวาเลยน
ี่คือวัดโพโสภารามหมาเพียบครับหมาเพียบเดี๋ยวค่อยดูข้างหน้าแล้วแหละที่อยู่หมาไหนหมาเพียบโอ้ยตรงไหนตรงไหนมาตรงไหนขวาไปไปวัดตาลปากลาดอีกนิดเดียวเดี๋ยวถึงบ้านแล้ว5กิโลขโมยกลางสายฝนเลยอ่ะเก็บมะม่วงหาวดูโอ้โหลูกดำๆดูปากร่อนอ้ายโอ้โหตอนนี้ฝนเปียกหมดแล้วโอ้ยไปกลางสายฝนเลยเนี่ยอีกนิดเดียวถึงบ้านแล้วอันนี้ไม่ใช่ฝนโปรยนะฝนตกเลยอ่ะนี่กลางดงมะนาวเลยเนี่ยมาเร็วไปไปมาเดี๋ยวเดี๋ยวเลยไปเลยมาเร็วไปไปโอ้ยบ้านสวนลุงพุทธครับผมเปียกปอน29 kilometers in 2 hours 5 minutes 7 seconds lap time 4 minutes 32 seconds ทิกกี้